วัดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่สูตรในโปรแกร,รม Microsoft Word นะครับก่อนอื่นให้เราเปิด Microsoft Word ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเราได้คอลัมน์นี้มานะครับเราอยากใส่สูตรตรงคอลัมน์รวมนี่นะครับตรงนี้หลักการของมันก็คือให้เราไปที่เมนูเข้าโครงนะครับมาที่เมนูเข้าโครงนะครับแล้วก็เลือกคำว่าสูตรนะครับ จะเห็นว่ามันจะขึ้นว่า sum above นะครับก็คือรวมตั้งแต่ข้างบนจนถึงตัวข้างล่างสุดของเราที่เราเอาเครอ,เอร์เซอร์วางไว้นะครับสูตรมันเนี่ยจะคล้ายๆกับ Excel นะครับก็คือในตารางเนี่ยคอลัมน์แรกก็จะเป็นตัว a คอลัมน์สองจะเป็น b คอลัมน์สามจะเป็น c d E F G ไปเรื่อยๆนะครับส่วนโลก็จะเป็นเหมือน Excel ลเลยนะครับก็เป็นโลที่หนึ่งโลที่สองโลที่สามโลที่สี่นะครับ นั้นคอลัมน์แรกก็จะเป็น a หนึ่ง a สอง a สาม a สไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเราไม่อยากใช้ sum above นี่นะครับเราจะบวกเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลอง sum above ให้ดูก่อนนะครับตกลงปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะรวมจากข้างบนลงข้างล่างนะครับก็จะได้ห้าร้อยนะครับคราวนี้ผมลองลบออกนะครับกด delete ไปเลยนะครับแล้วก็เลือกสูตรเหมือนเดิมนะครับครานี้ผมจะเขียนเองนะครับเช่นผมจะเอา คอลัมน b นะครับก็คือเป็น b 2นะครับ b 2ก็จะคือ140นี่นะครับเพราะว่าคำว่าเงินเก็บสะสมเนี่ยมันอยู่ที่คอลัมน์ b นะครับบวก b 3ามบวก b 4ี่บวก b ห้านะเรียนสองสามสี่หนะครับบวก b 6เข้าไปพอเรากดตกลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เท่าเดิมนะครับ ในสูตรตรงนี้นะครับถ้าเราจะแก้ไขเราก็มากดที่สูตรซ้านะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่สูตรที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับแล้วก็กดสูตรเราก็จะสามารถแก้ได้นะครับซึ่งมันมีฟังก์ชันหลายอย่างนะครับที่เราเลือกมีเ v เวอเรมีเขามีอะไรพวกนี้เราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับส่วนรูปแบบก็จะสามารถทําได้เช่นผมอยากให้เป็นบาทนะครับตรงนี้แล้วผมกดตกลงไปนะครับจะเป็นบาทขึ้นมานะครับ คราวนี้สมมุติว่ามีการแก้สูตรเกิดขึ้นนะครับเช่นตรงนี้เป็นห้าสิบนะครับพอเราเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าสูตรเรามันจะไม่รวมผลที่ถูกต้องให้นะครับดังนั้นให้เรามาคลิกที่เซลล์ที่เป็นสูตรนะครับแล้วเราคลิกขวานะครับครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลือกคําว่าอัปเดตเขตข้อมูลนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้มันถูกแล้วนะครับ อันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลายตัวนะครับเช่นอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นห้าร้อยตรงนี้เป็นเจ็ดสิบตรงนี้เป็นหกสิบนะครับซึ่งเราขี้เกียจมาเปลี่ยนทีละตัวนะครับสมมติว่าในในตารางเรามีสูตรหลายอย่างนะครับแต่ว่าข้อมูลมันเปลี่ยนไปหลายตัวนะครับให้เราคลิกที่ตรงรูปตารางนี้เลยนะครับอ่าคลิกตารางนี้เลยนะครับ แล้วก็ให้เรากดปุ่ม F9 นะครับหนึ่งครั้งนะครับชึบอ่าจะสังเกตว่าตรงไหนที่เป็นสูตรของเรานะครับมันจะอัปเดตให้อัตโนมัติเลยนะครับซึ่งตอนนี้สูตรผมมีแค่ช่องเดียวนะมีแค่เซลล์นี้เซลล์เดียวมันก็จะเปลี่ยนเป็น880ให้แล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ